อันนี้นะคะก็เป็นทุ่งทานตะวันนะคะแล้วก็มีเขาปลูกผักด้วยนะคะปลูกทานตะวันดอกทานตะวันนะคะเนี่ยที่อันข้างหลังนู้นก็เป็นทานตะวันนะคะแล้วก็ที่นัดเดินผ่านมานู้นก็เป็นทานตะวันแล้วก็ตรงที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นดอกบานชื่นนะคะแล้วตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นผักอะไรแต่จะเห็นไหมคะวิธีการลดเขาเรียกอะไรอะสปริงเกอร์ระบบน้ำของเขามันเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าที่เมืองไทยใช้แบบนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าเขาจะเห็นไหมเขาจะต่อเป็นสายท่อยาวเลยนะคะสองแปลงจะทุกแปลงก็จะเป็นแบบนี้นะคะวันนี้อากาศดีมากอีกแล้วนะคะแล้วก็ทีแรกคิดว่าจะหนาวเหมือนกันก็เอาชุดกันหนาวเอาเสื้อกันหนาวมาด้วยแต่ว่าอากาศดีไม่ต้องใส่เลยแบบโอ้ดีมากเลยค่ะคนนี่นะคะอันนี้นะคะเพราะว่าดอกมันยังไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่นะคะก็จะประมาณนี้ยังไม่ค่อยบานมากเท่าไหร่ไม่ค่อยกล้าเข้าไปเพราะผึ้งเยอะมากมันผึ้งแต่ละดอกผึ้งเยอะนะคะวันนี้ก็ขับรถมาชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะมาดูทุ่งทานตะวันนั่นเองนะคะนี่ก็เห็นไหมทุกดอกเลยอ่ะมีผึ้งอยู่เดี๋ยวเอาไว้ถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสได้เจออันสวยๆอีกก็เดี๋ยวจะถ่ายมาฝากกับทุกคนนะแต่อยากจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นไอเดียสำหรับใครที่อยากจะทำเป็นธุรกิจนะอันนี้ก็คือที่เขาทำเป็นธุรกิจก็คือเขาเปิดให้เก็บค่าเข้านะคะ10เหรียญคนละ10เหรียญนะคะผู้ใหญ่10เหรียญแล้วก็จะมีเด็ก5เหรียญนะคะแล้วก็ตอนเสาร์อาทิตย์นะคะก่อนเดี๋ยวก่อนคือถ้าเกิดว่าใครจะตัดดอกไม้นะคะดอกทวดอกละ5เหรียญนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกทานตะวันหรือดอกบานชื่นดอกละ5เหรียญนะคะคือให้เอากรรไกรมาเองแล้วเอาตะกร้ามาเองนะคะเพราะว่าคือหลักๆของเขาก็เหมือนกับว่าอยากให้เรามาถ่ายในมาถ่ายรูปสวยๆอ่ะมาถ่ายรูปคู่กับดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่เอามาเองนะคะไม่เอากรรไกรมาเองไม่เอาตะกร้ามาเองเนี่ยเขาก็มีขายให้นะคะแต่ว่ากรรไกรขายแพงเหมือนกันนะกรรไกร12เหรียญ นะคะแล้วตะกร้า3เหรียญ นั่นเองนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าเขาเสาร์อาทิตย์คือจะมีเป็นพวกอาหารขายด้วยเพราะว่าวันธรรมดาเนี่ยคนไม่เยอะเขาก็เลยไม่เปิดขายนะคะเขาก็จะมีเปิดขายกาแฟแล้วก็มีอาหารด้วยนะคะแล้วเขามีเก้าอี้ตั้งเป็นจุดๆให้ถ่ายรูปด้วยนะคะเมื่อกี้นี้ไม่นัดผ่านมาแล้วว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะแต่บรรยากาศก็จะประมาณเนี้ยก็คืออันนี้ที่เห็นรอบๆเมื่อกี้นี้อันนี้ก็คือนี่อันนี้คือแบบบานแล้วนะคะบานแล้วไม่รู้เห็นป่ะแล้วก็อันนู้นแปลงนู้นกำลังจะบานนะคะพูดถึงก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะทุกคนไม่พูดถึงกันหลายไร่เหมือนกันเพราะว่าของเขาตั้งแต่เนินตรงติดถนนใหญ่ขึ้นมาเลยนะคะก็จะแบบว่าเยอะก็เยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้แบบว่าใหญ่เหมือนทุ่งตาลตะวันที่ลพบุรีประมาณนั้นแหละก็อยากจะมาบอกเล่าให้ฟังเพราะว่าเผื่อมันเป็นไอเดียสำหรับแต่บ้านเราก็ทำอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอาจจะแบบว่า
ทำอย่าทำทุ่งตาลตะวันอย่างเดียวปลูกไม้อื่นด้วยดอกไม้อื่นด้วยแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยหรือว่าวันหยุดนะคะตะเลิกอ่ะคนจะเข้ามาดูเยอะเราก็ทำเป็นของขายของเขาจะมีพวกของอย่างอื่นขายด้วยนะคะนอกจากกับข้าวแล้วก็เป็นผักที่เขาปลูกอะค่ะเป็นผักที่ออร์แกนิกที่เขาปลูกเขาก็จะเอามาขายด้วยนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็พามาเที่ยวทุ่งตาลตะวันที่ออสเตรเลียแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนเราไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย